สรุปประเด็นทองคำประจำวันพุธที่20มีนาคมนะครับนักทุนครับหน้าบายเนี่ยภาพรวมโครงสร้างหลักๆหมื่นจุดยังคงมีความได้เปรียบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำยังไม่สามารถทำโลใหม่ที่ลึกกว่าโลก่อนหน้าได้แม้ว่าจะลงทำโลจริงแต่ก็เป็นการทิ้งไส้ย้อนกลับขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูในกรอบเล็กๆระยะสั้นๆเราก็จะพบเจอว่าราคาทองคำหน้าบายเนี่ยไม่ได้มีความได้เปรียบไปมากกว่าฝั่งของขาเซลเลยนะครับดังนั้นในวันนี้ก็เลยจะสรุปให้กับนักทุนฟังว่าราคาเมื่อมันเริ่มบีบกรอบเข้ามาเล็กๆเล็กลงเล็กลงสั้นลงเรื่อยๆเนี่ยตัวที่จะสะท้อนว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะชนะเราจะดูตามโซนสีน้ำเงินตรงนี้ครับถ้าหลุดทะลุโซนสีน้ำเงินตรงนี้ไปได้เลยสำหรับด้านบนนะก็แปลว่าหน้าบายเนี่ยจะกลับมาเป็นต่อแล้วเป้าในการขึ้นไกลสุดเลยของหน้าบายเนี่ยจะสามารถนะครับลุ้นในการขึ้นได้ถึงประมาณเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอ้โหอย่างต่ำๆเนี่ย 2,171 นะครับแล้วก็เป้า 2,177 ให้เอาไว้ที่2ตัวเลขด้านบนก่อนถ้าสมมติว่าเขาสามารถขึ้นจนทะลุ 2,162 ถึง 67 ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเป้าขึ้นด้านบนวันนี้แนวต้านโซนสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากที่สุดแล้วครับนักทุนครับไม่มีตัวไหนสำคัญมากกว่านี้แล้วเพราะนี่คือจุดชี้ชะตาว่าขาบายจะสามารถกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าและมันเป็นความหวังเดียวของขาบายทุกคนไม่ว่าบางคนจะติดยอดดอยอยู่ 2,170 80 90จุดตรงนี้คือความหวังเดียวของเขาทวนอีกครั้งแนวต้านที่2,162 2,167 แค่2ตัวดีเท่านั้นครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าราคาทองคำไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ล่ะคุณครับการที่ราคาทองคำไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับระยะเวลาเนี่ยจะพาให้ราคาทองคำนั้นย่อตัวกลับลงมาที่โซนสีน้ำเงินด้านล่างอีกครับซึ่งนั่นก็คือ 2,155.27 2,151.45และ 2,147.04 ครับแนวรับ3ตัวนี้ถามว่าถ้าย่อลงมาแล้วสามารถบายได้ไหมถ้าวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรและจากที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นนะว่าจะมีข่าวในตารางอะไรนะนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวตามเทคนิคประกอบกับการที่ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นเนี่ยขยับปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ว่าก็เข้าสู่โซนแนวต้านสำคัญและยิวพันธบัตร10ปีเริ่มมีการย่อตัวลงมาด้วยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าราคาทองคำตกลงมาที่โซนด้านล่างตรงนี้ผมเลยให้น้ำหนักว่านักทุนจะสามารถช้อนบายกลับขึ้นไปได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับช่วงนี้อาจจะต้องตั้ง SL ที่มันไกลหน่อยนะดังนั้นบอกได้คำเดียวว่า2155 2151 2147 3ตัวเลขด้านล่างตรงนี้สามารถเฉลี่ยรับไม้บายย้อนกลับขึ้นมาทำกำไรแบบระยะสั้นๆได้ครับโดยให้ผลว่าดอลลาร์กับยูอยู่ในช่วงการปรับฐานทองคำไม่น่าจะลงไปทำโลใหม่ได้ไกลเท่าไหร่อันนี้คือให้มุมมองกับนักทุนเอาไว้แบบนี้นะทีนี้ถามต่อครับเอ๊ะคุณครับแล้วถ้าสมมติว่าราคาทองคำเนี่ยมันเด้งจากตรงนี้จริงๆเนี่ยมันจะขึ้นได้ไกลไหมเต็มที่อย่างที่บอกครับหน้าบายจะอยู่จะไปก็ต้องมาวัดกันที่โซนแนวรับด้านบนตรงนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าโซนแนวรับด้านบนตรงนี้ราคาทองคำนะครับไม่สามารถผ่านไปได้ก็แปลว่าเขาก็จะขึ้นไม่ไกลมันก็จะวิ่งวนเวียนย่อตัวนะครับเด้งขึ้นเด้งลงไปมาแถวนี้แหละครับไม่ไปไหนไกลสักเท่าไหร่โอเคนะครับอันนี้คือสรุปให้กับพี่ๆขาบายนะขาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันรบกวนขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยนะครับทีนี้มาดูขาเซลครับขาเซลเนี่ยเริ่มต้นจากคนมีปัญหาก่อนเลยบอกว่าติดเซลอยู่ที่ด้านล่างคุณครับ 2,140 กว่าจะกดบายแล้วจะไปกดเซลกดผิดทำยังไงดีครับตัวนี้ยังไม่น่ามีอะไรที่กังวลใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบอย่างที่ผมบอกว่าถ้าราคาทองคำขึ้นทะลุโซนน้ำเงินด้านบนขออภัยครับด้านบนไปไม่ได้เนี่ยหน้าเซลจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแปลว่าการย่อตัวยังสามารถลงกลับได้นะแถวๆประมาณ 2,150 กว่าๆอีกรอบหนึ่งครับถือว่ายังไม่ได้มีความน่ากังวลใจแต่อย่างใดครับตั้งทุนแต่ถ้าเกิดว่าเขาดันย้อนกลับขึ้นไปหลังจากที่ผมจบไลฟ์ไปแล้วย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยขาเซลล์ก็ยังไม่ต้องกังวลใจอยู่ดีความน่ากังวลใจของขาเซลล์กรณีเดียวที่จะเกิดขึ้นได้คือกรณีที่ทองคำนั้นสามารถขึ้นจนทะลุ 2,167 ได้เลยถ้าทะลุตรงนั้นขึ้นไปได้อันนี้น่าเซลล์น่ากังวลใจแล้วจริงๆครับเพราะว่ามันจะไม่เหลือตัวคำครับนักทุนนอกจากจะต้องไปชนกับข่าวคืนนี้ตอนตีหนึ่งพี่ๆพอจะตามทันอยู่นะอันนี้คือผมจะสรุปแนวโน้มให้แบบนี้อ้าวแล้วทีนี้ถ้าผมอยากจะเซลล์ละคุณครับเซลล์ตรงไหนได้จะเซลล์ตรงนี้เลยหรือจะเซลล์ในบริเวณกรอบสีน้ำเงินด้านบนตรงนี้ก็ได้ครับ
เราไปรอเซลล์ที่ 2,170 ดีไหมคุณไม่ถึงครับกำลังเซลล์ทองคำเอาขออภัยครับกำลังบายในช่วงเช้าเนี่ยยังไม่สามารถขึ้นถึง 2,170 ได้ดังนั้นถ้าไปตั้ง pending order รอก็จะเป็นการรอเกอร์ครับนักทุนอันนี้คือแนวโน้มทองคำทั้งหมดนะครับแล้วสรุปตกลงต้องเทรดหน้าไหนเทรดได้หน้า2หน้าครับถ้าลงมาด้านล่างบายได้ถ้าขึ้นไปด้านบนสามารถเซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันพยายามปิดเคลียร์ออเดอร์ก่อนถึง 3:00 นในวันนี้นะครับนี่คือทั้งหมดครับนักทุนครับที่เราจะสรุปให้กับพี่ๆนักลงทุนนะครับในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับทุกท่านครับขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนลทองคำนะครับนักทุนครับใครที่ชอบเทรดทองคำเป็นหลักเนี่ยอย่าพลาดนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ LINE Kupao Newsroom นะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็นคลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR Code ชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่อยากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนะนักทุนใช้ QR Code ตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ LINE ID ตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอเทคนิคการเทรดทองสั้นๆมอบให้กับนักทุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ